างเดือนนี้เราจะเป็นเจ้าภาพจัดประชุมเอเปกและพอจะทราบเราๆแล้วนะครับว่าผู้นำนะครับ21เขตเศรษฐกิจที่จะมาประชุมในบ้านเรานั้นจะมีท่านสีจิ้นผิงนะครับประธานาธิบดีของจีนมาด้วยเมื่อวานนี้คุณพิพัฒน์รัชกิจประการนะครับรัฐมนตรีท่องเที่ยวและกีฬาก็บอกว่าจะเสนอให้ลุงตู่ท่านนายกรัฐมนตรีนะครับคือถ้าสีจิ้นผิงมาเนี่ยยังไงก็ต้องมีการคุยกันนะครับคุยกันตัวต่อตัวเลยนะฮะทวิภาคีเลยอยากจะให้ลุงตู่เนี่ยขอท่านสีตรงๆเลยขอให้ช่วยปล่อยคนจีนมาเที่ยวเมืองไทยหน่อยเอาแบบนั้นเลยนะแบบนี้เลยใช่ตรงไปตรงมาคุณพิพัฒน์บอกฮะคุณพิพัฒน์บอกนะครับคุณพิพัฒน์บอกว่าตอนนี้จีนเนี่ยยังยึดนโยบายซีโร่โควิดนะครับคือบ้านเขาเนี่ยยังมีเรื่องของโควิดนะครับกระจายอยู่แพร่ระบาดอยู่ในบางเมืองฉะนั้นเนี่ยคนจีนประเทศจีนก็ยังไม่ปลดล็อกให้พลเมืองตัวเองเนี่ยออกไปเที่ยวต่างประเทศเราก็เลยยังไม่มีนักท่องเที่ยวชาวจีนมานะฮะส่วนนักท่องเที่ยวชาติอื่นหรือว่าคนไทยจะไปเนี่ยก็ไปได้นะครับถ้าจะไปทำธุระจะไปทำธุรกิจแต่ไปแล้วก็ต้องกักตัวนะตามเงื่อนไขของแต่ละเมืองนะครับนี่ฮะอันนี้คุณพิพัฒน์บอกจะเสนอท่านนายกนะครับเพราะล่าสุดนี่นะฮะมีข่าวมาจากทางจีนว่าเขาก็เกิดโรคโควิดเนี่ยเป็นจุดๆนะครับล่าสุดมีการล็อกดาวน์พื้นที่รอบโรงงานที่ชื่อว่า Foxconn เป็นโรงงานผลิต iPhone โรงงานผลิต iPhone ที่ใหญ่ที่สุดในโลกเนี่ยนะฮะอยู่ที่จีนนะฮะอยู่ที่นี่ฮะอยู่ที่เมืองเจิ้งโจวนะครับเขาก็มีการล็อกดาวน์ตอนแรกก็มีการล็อกดาวน์โรงงานนี้ก่อนเพราะที่โรงงานนี้มีคนเป็นโควิดปรากฏว่าพอล็อกดาวน์โรงงานนี้นะครับคนในโรงงานนี้บางคนเนี่ยแอบหนีกลับบ้านคือต้องอยู่ในโรงงานเพราะแอบหนีกลับบ้านปุ๊บทางการจีนเขาสั่งล็อกดาวน์พื้นที่เลยทั้งเมืองเลยคือจีนเขาแบบเขาเข้มอยู่แล้วใช่พอคุณแอบหนีจากพื้นที่โรงงานนะเขาก็สั่งล็อกดาวน์ทั้งเมืองโอ้โหกระทบคนหลายแสนเป็นล้านเลยทีนี้นะจีนเขาขาโหดอยู่แล้วใช่เวลามีคนเป็นไม่กี่คนเนี่ยตรวจทั้งเมืองเป็นล้านคนเครื่องตรวจอะโอ้โหโอ้โหนี่เห็นไหมแอปเปิลเนี่ยไอโฟนเนี่ยที่เราใช้กันทั่วโลกเนี่ยนะฮะโรงงานใหญ่อยู่ที่นี่นะโอ้โหเห็นไหมฉะนั้นก็ลองดูนะฮะท่านนายกจะลองเย็บเย็บเรียบเรียบเคียงเคียงคุยกับสีจิ้นผิงหรือไม่นะฮะเพราะว่าตอนที่ท่านทูตหานจื้อเฉียงมาที่ออฟฟิศเรามาที่ท็อปนิวส์นะฮะผมสัมภาษณ์พี่ต้อยสนธยานสัมภาษณ์นะฮะก็เราก็จะถามคำถามนี้ว่าเนี่ยพอจะรู้ไหมนโยบายของทางรัฐบาลประเทศจีนเนี่ยเป็นยังไงบ้างมียังไงต่อเรื่องของการท่องเที่ยวบ้างเมื่อไหร่จะปล่อยคนมานะฮะมาเที่ยวที่เมืองไทยแล้วก็เราก็อยากจะจัดทัวร์นะฮะเราจะอยากจะจัดทัวร์เนี่ยไปเที่ยวเมืองจีนเมื่อไหร่จะเปิดเขาไม่เอาเลยก็ไม่ตอบเพราะเขาไม่รู้เป็นนโยบายของทางบ้านทางนู้นเลยนะใช่ก็ตอบไม่ได้นะฮะ